ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับใครที่ใช้งานตัว Windows 10นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับจะเป็นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับจากปกติมันเป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าคุณจะเพิ่งโหลดมาอะไรก็แล้วแต่นะครับจากปกติเป็นภาษาไทยแล้วก็มันกลายเป็นภาษาต่างดาวนะครับวันนี้มีวิธีการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับในที่นี้นะครับจะมีสอมีวิธีเดียวแต่มีทางเข้านะครับไปแก้ปัญหานะครับ2วิธีนะครับวิธีเข้าไปแก้ปัญหานะครับวิธีที่1เลยนะครับให้คุณมาที่สตาร์ทนะครับพอสตาร์ทเสร็จคลิกขวานะครับคลิกขวามาที่เซิร์ชนะครับเซิร์ชที่ช่องค้นหานะครับหรือว่าจริงๆไม่ต้องก็ได้นะครับคุณมาที่ช่องนี้คุณเอาเมาส์มาจิ้มมือก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า control panel นะครับ con นะครับ trol นะครับปกติมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้ให้คุณคลิกเข้าไปเลยนะครับพอคุณเจอหน้าต่างอย่างนี้เสร็จนะครับให้คุณมาคลิกที่คำว่า cog and region นะครับคลิกเลยครับคลิกเสร็จนะครับคุณจะเจอคำว่า region นะครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยคลิกที่ตัวเขียวๆเนี่ยครับคลิกเข้าไปคราวนี้นะครับคุณจะเจอหน้าต่างอย่างนี้นะครับ region นะครับให้คุณมาคลิกที่นี่ admin native เนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับ language เนี่ยครับที่ตรงนี้ครับ language for non unicode program นะครับให้คุณมาคลิกที่ change system local นะครับเสร็จคราวนี้ก็พอเจอหน้าต่างอย่างนี้เด้งขึ้นมานะครับที่ current system local เนี่ยครับให้คุณคลิกให้มันคลายออกมากลางออกมานะครับเสร็จให้คุณเลือกลงมาที่ตัว T นะครับเอาแบบหาง่ายๆนะครับปกติทั่วไปนะครับมันจะเป็น English United States หรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในที่นี้ให้คุณมาเปลี่ยนเป็นไทยนะครับให้คุณเลื่อนมาหาคำว่าไทยเลยนะครับไทยแล้วก็วงเล็บ Thailand นะครับคุณก็คลิกอย่างนี้ให้มันขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็โอเคคราวนี้ตัว Windows มันจะถามนะครับ System local has been changed you must restart Windows อะไรเนี่ยครับคุณมั่นใจไหมว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณอย่างนี้คุณก็ restart now เลยนะครับเสร็จคราวนี้นะครับ restart now คุณก็พอหลังจากเครื่อง restart บูตกลับมาเข้า Windows อีกครั้งนะครับให้คุณลองไปเปิดโปรแกรมดูว่าหายหรือเปล่านะครับแล้วก็ในที่นี้นะครับวิธีการเข้ามาที่ตัว region นี่นะครับวิธีที่2นะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับแต่ให้คุณ restart ด้วยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่ restart นะครับจะกากบาทออกนะครับวิธีที่2นะครับในการเข้าไปที่ region นะครับให้คุณมาคลิกขวาที่ start เสร็จนะครับให้มาที่ setting เสร็จนะครับคุณจะเจอหน้าต่างอย่างนี้ให้คุณมาคลิกที่ time and language นะครับตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเสร็จนะครับคุณจะเจอหน้าต่าง date time นะครับในที่นี้นะครับให้คุณมาคลิกที่ซ้ายมือของหน้าจอนะครับให้มาคลิกที่ regionพอ region เสร็จนะครับให้คุณมาดูที่ตัวนี้ขวามือเลยนะครับคราวนี้เรามาทางขวานะครับตัวนี้คุณคลิกเข้าไปเลยมันจะเด้งหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับให้คุณคลิกต่อที่ region คลิกที่สีเขียวเนี่ยครับคลิกเข้าไปเลยมันจะมีหน้าต่างเหมือนกับวิธีแรกนะครับเด้งขึ้นมาให้คุณมาคลิกที่นี้นี่เสร็จนะครับเช่นเดียวกันให้คุณมาดูที่language for non unicode program นะครับแล้วก็มาคลิกที่change เสร็จนะครับก็เช่นเดียวกันให้คุณคลิกให้คลายออกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่าไทยนะครับไทยแลนด์แล้วก็โอเคพอโอเคเสร็จก็ restart now แล้วก็พอเครื่อง restart กลับมาอีกรอบให้คุณลองไปเปิดโปรแกรมดูนะครับว่าตัวโปรแกรมที่คุณใช้งานนะครับกลับมาเป็นฟอนต์ภาษาไทยหรือยังนะครับเนี่ยครับก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเปิดโปรแกรมแล้วก็เป็นภาษาต่างดาวนะครับยุกยิกอ่านไม่รู้เรื่องนะครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ